นะครับเตรียมพบกับ Japan Police Car Series นะครับวันนี้จะเป็น Toyota Crown นะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมร่วมกันทำบุญกับ UNICEF ด้วยนะครับ UNICEF for Every Child นะครับเพื่อช่วยทางด้านอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็การศึกษาแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กๆนะครับ UNICEF จะเข้าไปช่วยประเทศที่มีปัญหาขาดแคลนต่างๆนะครับรวมถึงภาวะสงครามด้วยเนาะโอเคครับตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะบริจาคยังไงนะครับเชิญสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตามสาขานี้นะครับแล้วก็สแกน QR code นี่เพื่อบริจาคให้ UNICEF ด้วยเลยนะครับอันนี้สำหรับ UNICEF ประเทศไทยนะต่างประเทศไม่ได้แล้วก็สามารถสแกน QR code นี่เพื่อจะสนทนากับ UNICEF Donationเพื่อรับการรับข้อมูลนะฮะหรือว่าจะรับใบอนุโมทนาหรือว่ารับใบขอบคุณนะฮะหรือว่าจะคุยเรื่องการลดหย่อนภาษีนะฮะที่ UNICEF Donation นะครับ Line Official นะครับโอเคมาพบกับรีวิวกันนะครับโมเดลวันนี้ Toyota Crown Police นะครับ Toyota Crown Police Japanese Police Japan Policeอันนี้เป็นโมเดลรถคุณตำรวจญี่ปุ่นนะแน่นอนว่ารถเราจะเป็นรถที่สมบุกสมบันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตามงบนะครับช่องเพิ่งสร้างใหม่ก็ฝากตัวด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเราจะได้หารถดีๆมารีวิวให้ท่านดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักสะสมนะครับนี่คือรถคุณตำรวจญี่ปุ่นในสภาพอยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับไม่ถึงกับบวมมากนะคุณตำรวจญี่ปุ่นนะครับจะมีคำว่า police นะครับท้ายรถก็จะมีคำว่า police หน้าข้างรถก็จะมีคำว่า police นะครับแล้วมีตราเนาะจะเป็นไซเรนนะครับไฟแวบนะครับแล้วก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นข้างบนนะครับมาตรงนะครับรุ่นนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โชว์อย่างเดียวนะครับเป็นรถโมเดลโชว์นะครับกระจกสีชาติกันซูมได้ไหมสุดแล้วเหรอโอเคงั้นอีกทีนะครับเราจะซูมกันเน้นซูมเป็นหลักยูฮูเราเล่นก็จะจริงเรื่องเทคนิคเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเพจเราทุลักทุเลที่สุดนะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น2ที่นั่งด้านหน้านะฮะพอละครับแล้วก็คู่หูหรือว่าคู่สายตรวจนะฮะแล้วก็นี่ด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งนะเราก็จะมีบริการรถนี่คือ